สวัสดีค่ะวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นไม่เบาเลยนะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้นะคะมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนนั้นก็ยังคงแผ่ปกคลุมเข้ามาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะแต่ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะอากาศที่หนาวเย็นก็จะค่อยๆแผ่วลงไปแล้วนะคะโดยวันนี้มวลอากาศเย็นนั้นจะยังคงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนี้ยังมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีกระแสลมแรงนะคะก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแห้งแล้วก็มีกระแสลมแรงค่ะสำหรับบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะในวันนี้ก็ยังต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงมากด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็อันดามันนั้นมีกระแสลมแรงมากนะคะส่งผลทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยนี้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ห่างฝั่งออกไปนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะเรือเล็กทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้ควรงดออกจากฝั่งค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียสช่วงนี้เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอรวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงบริเวณยอดดอยอาจจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้บางพื้นที่ให้ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียสระยะนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วรวมทั้งควรเพิ่มดวงไฟในโรงเรือนให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิระหว่าง 16-32 องศาเซลเซียสผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหารเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลงอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสียภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิระหว่าง 16-22 องศาเซลเซียสช่วงนี้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนรวมทั้งควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกนอนภาคใต้ตอนบนของภาคระยะนี้อากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคยังมีฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้ควรงดออกจากฝั่งรวมไปถึงให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 2 ทุ่มสวัสดีค่ะ